ต้องอยู่ที่ที่เข้านั้นใช่ไหมนักเตะชื่อนั้นผมไม่ชอบอย่างก่อนกำลังเตรียมตัวผมจะลงเพลงบ้างลงเพลงที่ท่านทางในไม่รู้เพราะว่าในประเทศไทยไม่มีเพลงนี้แต่ผมแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นลองเพลงนี่มีประโยชน์ฉะนั้นถือมาลองต้องนังสืบเพลงของผมกับท่านทางไหนไม่เหมือนนิดหนึ่งเพราะว่าข้างนั้นนี่เราพ่อมวยชักพ่อพวกเรานังสือด้วยกันแต่ว่าข้างหลังนี่และแปลอะไรที่มันมีแล้วต้องเตรียมตัวแล้วไม่ต้องเสียเวลาหากคิดถึงพระวิหารและแผ่นดินของพระองค์รักคริสตจากพระองค์ทุกเวลาที่ซึมมาโดยพระโลหิตเพื่อคริสตจากของพระองค์อาทิทานด้วยน้ำตาโปรดนิบาตคริสต์จักรของพระองค์ด้วยสู้ชีวิตตลอดตาอาเมนผมไม่สนให้กับคริสตจักรไทยแต่คริสตจักรที่นั้นน่าสอนเพราะนิสัยรับใช้พระเจ้ารับเชื่อพระเยซูคริสต์นั้นใกล้เคียงกับเกาหลีรู้ฉันว่าเราสอนลักษณะเพลงลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนเกือบจะเป็นทหารอยู่แล้วเข้ากันได้เข้ากันได้สู้ตายอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเกาหลีก็สู้ตายอยู่คอมมิวนิสต์แท้ๆในโลกตายหมดแล้วนอกจากเกาหลีเหนือเท่านั้นคริสเตียนเกาหลีนี่สู้ตายอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉันไม่หวั่นต้องเข้ามาอีกได้หรือเปล่าไม่ได้จบแล้วโอเคแค่นี้ก่อน แต่จริงแล้วผมเตรียมเพลงมานี้เพราะว่าอยู่ในคำเทศนาแต่เมื่อรู้สึกขัดข้องนิดนึงแล้วไม่ต้องให้ขัดข้องแล้วให้ลองเพลงนี้ถ้าคิดถึงพระวิหารแม่แผ่นดินของเราเพราะนี่มันลำหนักทำไมก็ไม่ได้ลำเกินเลยเนี่ยขันน้ำเก๊กอ่ะโอเคนะก็อย่างนี้นะอย่างนั้นทำได้ขาเชื่อมบริยากันข้างในบอกว่าลองเพลงอีกครั้งหนึ่งก็ดีเมื่อผมเปรียบเพลงนี้และให้คริสตจักรของเราลงเพลงสุดท้ายเมื่อนมัสการเสร็จแล้วเขาประพันธ์เสร็จแล้วลงเพลงอย่างนี้เมื่อสภาคริสตจักรลงเพลงพระเจ้าเป็นความรักทีนี้นั่นลงเพลงอะไรอย่างนี้หรือสภาคริสตจักรลงเพลงแต่พวกเรานั่นลงเพลงหลักสารเป็นอย่างนี้อาคิดถึงพระวิหาร
และแผ่นดินของพระองค์รักคริสตจักรพระองค์ทุกเวลาที่เสมาโดยพระโลหิตเพื่อคริสตจักรของพระองค์อาทิทานด้วยรำตาโปรดนิบัติคริสตจักรของพระองค์ด้วยสุดชีวิตตลอดไปผู้ที่ตั้งใจความเชื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นศิษย์ลูกศิษย์ของพระเยซูได้ดังนั้นแน่ไม่ได้เลยอยากคิดว่าไปสวรรค์นี่เป็นอย่างไรไปสวรรค์ไม่ง่ายเลยพวกเราประกาศมันง่ายง่ายใช่ไหมคุณไม่ต้องทำบุญก็ได้เขาเชื่อแล้วไม่ถวายสัตว์คริสเตียนไทยนี่ถวายสัตว์ไหมเมื่อเขาเป็นชาวพุทธแล้วนั้นก็ทำบุญมากเลยแต่มาเป็นคริสเตียนไม่ทำเลยศีลจะมีบางเมื่อทำไมคุณไม่รู้จักถวายสัตว์เอ้าเมื่อคุณมันให้มันประกันนั้นเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่หรือมามือเปล่าเราพูดอย่างนี้แล้วเราชนเขาเอออย่างนั้นเลยมามือเปล่าแค่นั้นเองนะมีแต่ปากครัวกินข้าวได้ที่นี่เที่ยงนี้มีอาหารหรือเปล่าไม่มีมีบ้านใครบ้านมันอ๋อที่นั้นไม่มีเพื่อนชนมันปลอดภัยอยู่ช่วงนี้ประเทศไทยนี่ก็ไม่น่าจะยังอาหารอย่างนั้นโอเคขอพระคุณพระเจ้าตั้งแต่เมื่อวันนี้และก็พระเจ้าช่วยทุกสิ่งทุกอย่างสงสัยพระเจ้ายังคิดถึงอาจารย์ทองทิพย์อย่างมากเพราะฉันเมื่ออาจารย์ทองทิพย์ทำพระเจ้านี่ไงเหมือนพระเจ้าปริบัติอาจารย์ทองทิพย์โอ้เป็นอย่างนั้นแต่จริงแล้วพวกเราปริบัติรับใช้พระเจ้าแต่พระเจ้าชอบประทานนะเหมือนกับปริบัติเราเลยขอขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราดูแล้วมันคริสตจักรบางแห่งนี่ใกล้เคียงกันกับคริสตจักรเกาหลีบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่หวานแต่ว่าส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันนะและใกล้เคียงกันกับคริสตจักรรุ่นแรกอยู่ในพระคัมภีร์วันนี้ผมอ่านพระคัมภีร์ที่เป็นกิจการบทที่2ข้อที่37ถึง47มันธรรมเนียมคริสตจักรรุ่นแรกเป็นยังไงเราดูแล้วเพราะว่าถ้าคริสตจักรเหมือนกับคริสตจักรรุ่นแรกคริสตจักรนั้นเจริญไม่มีทางไม่เจริญคริสตจักรไม่เจริญไม่ได้ต้องเจริญเพราะว่าคริสตจักรมีของพระเจ้าเราเชิญคริสตจักรต้องเจริญอยู่แล้วพวกเราเจริญพอสมควรแล้วคริสตจักรเกาหลีก็อธิษฐานชาวตรุษอาจารย์คงที่พวกที่นี่มีอธิษฐานชาวตรุษเกาหลีก็มีประชุมนักสันนิษฐานอย่างนี้อาทิตย์หนึ่ง11ครั้ง11ครั้ง10และ8ครั้งใช้โบนัสเนี่ยอย่างเต็มที่ผู้ชนถ้าเป็นคริสเตียนแล้วเราไปที่ไหนไม่ละพวกชาวต้องมาอยู่ที่นี่แล้วบางคนไม่ไหวแต่ว่ามัคคายกผู้ปกครองผู้รับใช้ประจำไม่ละสมาชิกเฉยๆนี่เลยดังนั้นอย่าให้เป็นสมาชิกเฉยๆเพราะว่าพวกเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทำงานด้วยกันกับพระเจ้าไม่ใช่คนอื่นพระเจ้าเข้ามาในประเทศไทย42ปีก่อนช่วงนั้นแหละรู้สึกมันชื่อดังคือเป็นพ่อแหลกแปลงพ่อแหลกแปลงผมชอบพ่อแหลกแปลงไปแล้วดูหน้าตาก็ดีอะไรก็ตามชอบอยู่แต่พ่อแหลกแปลงแปลงพ่อแหลกแปลงยังเป็นข้าอนุรักษ์เพราะว่าเกาหลีไม่มีธรรมเนียมแบบนั้นแต่เพราะว่าคนในแปลงผมถามคนไทยว่ายังเป็นทหารไหมยังเป็นทำงานเป็นทหารไหมล่ะไม่ใช่แต่ทำไมใช้คนในแปลงเพราะว่าเกาหลีนั่นแหละถ้าเป็นยอดอะไรก็ตามผลจากตำแหน่งแล้วไม่เดียดตำแหน่งนั้นแต่ที่นี่เรียกตำแหน่งอยู่เพราะฉะนั้นโอ้ยังเป็นทำงานหรือไ
ชาแต่ทำไมเรียกอย่างนั้นขออธิบายภูมิใจหลังชัยในหลวงไทยเราภูมิใจหลังชัยในหลวงไทยทำไมตำแหน่งนี้แหละไม่ใช่อ้วนตัวเลยคือเป็นหลังชัยในหลวงไทยคนเอกเปรมโอ้ยอย่างนั้นหรือประทับใจรับใช้ในหลวงไทยเลยมันภูมิใจพวกเรารับใช้ใครครับรับใช้พระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและเดียงอาหารตั้งแต่ตอนเช้านี่เรารับประทานอาหารที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากซาตานมาจากพระเจ้าทั้งหมดเลยเป็นอย่างนั้นพวกเรารับใช้พระเจ้าต้องภูมิใจเราเป็นใครล่ะผู้รวมกันด้วยกันกับพระเจ้าคริสตจักรแรกรู้สึกพระเจ้าพอพระทัยคริสตจักรนั้นและพระเจ้าทำงานกับเขาทุกวันทุกเวลาสุดท้ายเกี่ยวอะไรครับสุดท้ายผู้เทียบเป็นผู้ปกครองครับสุดท้ายอะไรยังไงครับมันอ่านพระคัมภีร์ดีเลยอันนี้ครั้งนึงก็สุดท้ายกับสุดท้ายก็สี่สิบเจ็ดทำได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอดเข้ามากับพวกสาวกทุกวันทุกตัววันทุกวันสมาชิกพร้อมขึ้นทุกตัวคริสตจักรไทยสมาชิกพร้อมทุกอาทิตย์เท่านั้นทำมากที่สุดทุกอาทิตย์เพราะไม่ทำงานทุกวันเพราะฉันไม่ใช่พระเจ้าช่วยทุกวันและวันอาทิตย์ทำงานเพราะฉันพระเจ้าช่วยวันอาทิตย์เท่านั้นและผู้ที่เชื่อวันอาทิตย์เท่านั้นสู้คริสตจักรรู้แหละไม่ได้พวกเรานั้นทำงานทุกวันใช่ไหมครับคริสตจักรปานแท้ทำงานทุกวันพระเจ้าเห็นใจไม่ใช่อยู่เฉยไม่ใช่เห็นทำงานอย่างนี้แล้วมาลงมือทำด้วยกันกับพวกเราทั้งนายเรารับใช้พระต้องพอพระทัยเท่านั้นถึงจะพระเจ้าพอพระทัยและทำงานด้วยกันได้พวกเราเป็นผู้รวมงานของพระเจ้านี่เลยนะครับโอเคชาววันนี้ข้าพเจ้าทบทวนการพ่อมบุญคริสตจักรของคริสตจักรโรแลกธรรมเนียมของเขาเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนั้นแหละพวกของเขาการพ่อมบุญคริสตจักรปัจจุบันนี้การพ่อมบุญคริสตจักรเหมือนกับคริสตจักรโรแลกไม่มีไหนหรอกเพราะอะไรพวกของเขาผู้รับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าวันละผู้ที่รับเชื่อกี่คนล่ะกี่คนแต่เราเทศนาแล้วผู้ที่รับเชื่อวันละกี่คน3,000 คน 3,000 คนครับปัจจุบันนี้เนี่ยวันละ 3,000 คนไม่มีเพราะอะไรผู้รับใช้พระเจ้าสู้สมัยผู้รับใช้พระเจ้าที่สาวกของ12คนไม่ได้ถ้าเราสู้เขาได้เราก็นำคริสตจักรของเราและครอบคุณคริสตจักรเหมือนกับคริสตจักรรูเล็ตได้ไม่มีปัญหาคริสตจักรเกาหลีเจริญมาช่วงนี้นะไม่จัดเลยไม่จัดเพราะอะไรผู้รับใช้พระเจ้ารู้สึกมีปัญหาบ้างไม่เต็มใจไม่เหมือนที่เป็นนิสวะของพระเยซูพระชนอย่างไรมันคริสตจักรนี้มันไม่มีกำลังไม่อย่างนั้นถ้าพวกเราเรียนแบบของเก้าดีต่อไปพวกเรามีปัญหาอย่างไรไม่ต้องเรียนแบบต้องเรียนแบบของคริสตจักรรุ่นแรกเท่านั้นสู้ตายยอมตายนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉันน่าจะทบทวนสำหรับพวกของเขาพวกของเรานั้นเนี่ยรู้สึกเรียนแบบของเขามากพอสมควรแล้วทำให้พระเจ้าอวยพรพวกเราเจริญปัจจุบันนี้ไม่วันกับคริสตจักรอื่นผมเห็นเป็นอย่างนั้นผมดีใจที่รู้สึกคริสตจักรเหมือนกับใกล้เคียงกับเหมือนเกาหลีนี่ใส่ขยันหรือเปล่าเกาหลีก็ขยันนั่นแหละเพราะฉะนั้น
ปัจจุบันนี้คริสตจักรเกาหลีแล้วเนี่ยต้องคิดถึงคือเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ยังไม่ทำงานพวกเราลุกขึ้นมาอธิษฐานทีนี้นั้นก็ยังนี้ยากคือฉันเห็นดวงอาทิตย์แล้วว่าเห็นไหมครับยังนี้ยังดีนอนเลยพระสงฆ์นั้นตื่นแล้วทำงานผู้รับใช้ท่านนอนสบายอย่างนี้สู้เขาไม่ได้เช็ดตัวต้องขยันถึงจะพระเจ้าช่วยพวกเราโอเคเราเห็นดูที่นี่ทบทวนดูสภาพของคริสตจักรโลเน่สามอย่างนี้สำคัญพวกหนึ่งสาวกของเปโตรว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพวกที่สองเป็นสมาชิกคริสตจักรการพ้องบุญคริสตจักรถ้าสมาชิกว่าไม่รวมมือไม่มีทางแม้แต่พระเจ้าลงมาพระในสมาชิกอยู่เฉยๆคริสตจักรนั้นอยู่กับที่แต่ว่าถ้ามนุษย์ทำผู้รับใช้พระเจ้าแท้ๆที่รับใช้พระเจ้าและสมาชิกรวมมือยังเป็นอันเดียวกันพระเจ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องลงมือทำพระชนสามสิ่งร่วมกันทำและรับใช้พระเจ้าเราชอบข้อสุดท้ายที่ผู้บอกคนละอ่านไปนะคริสตจักรเจริญทุกวันทุกเวลาใช่ไหมครับคริสตจักรเจริญทุกวันพวกเราน่าจะเจริญทุกวันไหมพระเจ้าทรงกำหนดไว้พวกเราเจริญแค่อายุเท่าไรช่วงนั้นเนี่ยคือช่วงนั้นเรากินข้าวอย่างดีๆถ้าไม่ใช่ไม่เจริญลอยไปแล้วมันกินมากแล้วไม่เจริญจบแล้วเพราะฉะนั้นช่วงที่เรากำลังจะเจริญลงทุนกินข้าวให้มากๆเป็นอย่างนั้นอาจารย์คงถึงนั้นเมื่ออายุที่เป็นน่าจะเจริญแต่มันกินข้าวอะไรมันเข้าไปเยอะแต่ว่าอาจจะขาดอยู่นี่เป็นอย่างนั้นเองผมนั้นมันกินเก่งผู้ชมสูงกว่าเพื่อนกินเก่งนั้นเป็นอย่างนั้นกินเต็มที่สูงก็ได้กินเก่งแต่ว่าไม่สูงนั้นเลยรู้แล้วว่าน่าเกลียดขอโทษที่ผู้ที่มันทำอย่างนี้แต่ว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยรู้สึกอ้วนแล้วมันรู้สึกภูมิใจเลยชาวเก่าเลยมันสมัยก่อนเหมือนที่อ้วนแล้วไม่ความมั่งมันรวยปัจจุบันนี้นั่นอ้วนแล้วก็ไม่มีราคาเลยเหมือนพร้อมแล้วเลยทุกคนไม่กินข้าวเลยนี่ไปร้องไปใบกันสมทบร้องไปบันใบกันไม่ค่อยดีหมอนั้นได้รวยอยู่แล้วไม่ต้องพวกเราสมทบปั๊บไปสมทบแล้วเขาหิวใจด้วยเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยให้มีอาชีพอย่างนั้นพวกเราต้องสนับสนุนแม้แต่มีความเชื่อดีเลยต้องไปหาหมอนี่แต่ไม่ต้องอาศัยเขาเพราะอะไรฝีมือของเขาไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นไปโอ้พระบิดาวันนี้ต้องไปหาหมอเรารู้แล้วถ้าไม่ได้พระเจ้าช่วยคุณหมอผมก็รู้สึกมีปัญหาขอพระเจ้าช่วยคุณหมอที่ครอบครองเพื่อให้เขาชำนาญมาจากพระเจ้าฝีมือมาจากพระเจ้าและให้รักษาหายเมื่อพระเจ้าแต่ต้องหายทันทีใช่ไหมครับแต่หมอรักษานี่ค่อยหายที่มันไม่มาผู้รับใช้พระเจ้าวัดวันวันแต่เราอธิษฐานแล้วรักษาได้แต่ว่าค่อยนะเพราะว่าฝีมือของเราสู้พระเจ้าไม่ได้แต่พระเจ้าแต่ต้องหายแล้วทันทีมีกำลังเข้ามาเหมือนเดิมแต่ทำยังไงเห็นไหมครับแม่ใหญ่ของเปโตรป่วยอยู่เปรย์สุไปเลยรักษาเลยทันทีโปรดิบัติใช่ไหมครับทันทีโปรดิบัติไม่เข้ามากำลังมันเข้ามาเป็นเหมือนเดิมเลยทันทีแต่มองนั้นไม่มีความสามารถเป็นยังไงค่อยเลยแต่พระเจ้าทันทีมีกำลังเลยเราใช้พระเจ้าใครอ่ะอาทิตย์ใครก็มันป่วยอยู่ถ้าไม่ใช่นอนลงไปมันต้องมาทางนี้บางคนสมาชิกบอกว่าป่วยแล้วมันไม่มาโบสถ์ผมบอกอยากตายหรือเปล่า
ถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลโอเคอาศัยบารมีของโรงพยาบาลแต่ว่าอยู่ที่บ้านน่าจะมาเพราะอะไรเมื่อเข้าร่วมนมัสการแล้วพระเจ้ารักษาเขาอยู่ที่บ้านนะอ๋อยับตายยังไม่ได้เพราะฉันมันเพื่อนเพื่อนของเรานั่นเองถ้าเราเพื่อนอย่างนั้นแบบเฮ้ยเพื่อนจะไปผมจะพาไปคือหัวใจสำคัญการของคุณคือจะขึ้นอยู่กับผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าคือจะรู้แหละเป็นจบโรงเรียนของพระเยซูโดยตรงใช่ไหมครับจบโรงเรียนพระคริสตันของพระเยซูโดยตรงพวกเราสอนสร้างผู้รับใช้พระเจ้าแต่ฝีมือไม่เหมือนพระเยซูเพราะชนบางคนนั้นเป็นยังไงก็ใช้ได้บางคนนั้นไงก็ซึ่งมันใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนนั้นแก่แล้วโอ้ยแม้แต่พระเยซูสร้างผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งนั้นมันเสียไปแล้วใช่ไหมครับแม้แต่ฝีมือของพระเยซูมันสร้างคนไม่ใช่ปัญญาอยู่ที่เป็นฝีมือของพระเยซูคนของเรานี่ยูดาสอิสคาริออตเขาเข้าใจผิดแทนที่เป็นนิสเต็ดของพระเยซูแล้วโอ้ถ้าผมขายแล้วผมเก็บเงินแต่ว่าพระเยซูมันมีอำนาจแล้วก็ ไม่ใช่อยู่เงินออกมาเลยถ้านั้นได้เงินนั้นของผมโอเคเขาคิดอย่างนั้นคือเป็นความคิดของมนุษย์รับใช้พระเจ้ามันความคิดมนุษย์คิดปั๊บอะไรอย่างนั้นแต่ขายเรียบร้อยแล้วคอยดูแต่เป็นยังไงสุดท้ายจับไม่เห็นทุสวรรค์มาทำไมนี่เป็นอะไรเขาตกใจเลยเพื่อชนคือเอ้ยไม่เอาแล้วเขาก็ไม่เอาช่วงนั้นผมอยู่เออถ้าทำสงไม่เอาเอาวัดที่อย่างนี้ก็ได้แต่อันไหนผมไม่อยู่นะรู้สึกปัญหาอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่ตำสาวกของเปรตสุผู้ที่จบโรงเรียนพระเยซูคริสต์สมัยนั้นแหละเข้มข้นอย่างนั้นก็ต้องเข้มข้นอยู่นอกจากนี้แล้วเมื่อเขาผ่านวันเพนเทคอสต์วันเพนเทคอสต์ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงจะเป็นคนของพระเจ้าแล้วตั้งแต่วันนั้นแหละเป็นคนละคนเลยเรารู้เปโตรเป็นอะไรชาวประมงช่วงนั้นเป็นพวกของเขาดูถูกอยู่แล้วชาวประมงอาชีพก็เป็นอย่างนั้นแต่เป็นอย่างไรเมื่อผ่านวันเพนเทคอสต์แล้วเป็นคนละคนเลยในเทศนาเรื่องอะไร 3,000 คนโอ้ตรับใจเสียไปก็เป็นอย่างนั้นนี่แน่พวกเราไม่มีอะไรเลยแต่พระเจ้าแต่ต้องถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยกันใครล่ะแต่ต้องเราอยู่เฉยๆแล้วมันสัตว์ตนนั้นได้เห็นพวกเราแล้วกลัวนี่ไปอยู่แล้ววันนึงมันผีนี่มันเห็นพระเยซูใช่ไหมครับเอ้าพูดทำไมมันแล้วโกนไปนี่มันมาหาเราทำไมพระเยซูไม่ทำอะไรเลยกลัวผีนั้นกลัวพระเยซูถ้าพระเยซูอยู่กับเราผีนั้นกลัวอยู่แล้วเมื่อครั้งแรกผมมาที่น้องแน่โทรทัศน์ทั้งหลายเนี่ยมันเรื่องผีทั้งนั้นเรื่องผี40ปีก่อนดูโทรทัศน์เรื่องผีเที่ยงมาแต่เป็นยังไงโดนชาวก็ดูเออกล้วยต้นกล้วยชื่อมาจากต้นกล้วยแล้วก็ลูกของเรานี่อยู่กับนี่คนงานบ้านแล้วเขากลัวผีเลยเอ้าอันประการที่สองคริสเตียนเราเนี่ยไม่น่ากลัวผีถ้าพระเยซูอยู่กับเราเนี่ยมันไม่น่ากลัวเลยไม่อยู่เลยต้องกลัวพวกเราไม่มีพระเจ้าแล้วจะต้องกลัวแต่มีพระเจ้าแล้วไม่ต้องกลัวเลยเอาตั้งแต่วันนั้นเลยไม่ต้องกลัวถ้าเรามีความเชื่อแล้วไม่จำเป็นกลัวแต่ไม่มีแล้วต้องกลัวพระชนให้เราต้องมีพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับที่นี่พวกของเขานั้นเนี่ยผ่านวันพระเจ้าพบกับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงมีอำนาจคนไทยส่วนใหญ่รู้จักอะไรกันฤทธิ์แต่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีฤทธิ์มีอะไรบ้างไหมครับผู้ปกครองนอกจากฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมีฤทธิ์อะไรบ้างไหมคริสเตียนพวกเราถ้าคนไม่พูดนั่นแหละคนไม่รู้ถ้าไม่รู้ผมต้องพูดตอนนี้เพื่อรู้แบบนี้ไม่ใช่ฤทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นครับมันดิเต็ดมันดีกว่านี้ก็มีคืออะไรรู้ไหมครับผู้ปกครองคิดยังไงครับจะมันดีกว่าดิเต็ดของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรคิดไม่หยุดไม่สนดิเต็ดมาจากพระธรรมของพระเจ้าพระธรรมของพระเจ้าพระธรรมของพระเจ้าดิเต็ดของพระเต็มอยู่ที่นั่นถ้าคำสั่งมาจากพระราชวังเป็นยังไงครับมีกำลังหรือมีนิเตศหรือเปล่าที่นั่นนี่ดูถูกไหมล่ะใช่ไหมครับเพราะคำสั่งของนายกแต่ไม่ใช่มาสเตนมาที่เป็นผู้แทนมาเลยนิเตศเพราะฉะนั้นคำสั่งนี้ใครล่ะปฏิเสธปฏิเสธไหมล่ะนี่พระคำพินิจนะคำของพระเจ้าถ้าเป็นพระคำของพระเจ้าพระคำนั้นเนี่ยเต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพวกเราได้รับคำรอดเพราะพระคำของพระเจ้าฟังพระคำของพระเจ้าเข้าแทงจิตใจของเราวันนี้เราเจอใจแบบนี้ผู้รับใช้พระเจ้ามันมีคุณภาพทั้งสองและทำยังไงพระนี้เป็นอย่างไรเมื่อสาวกของพระเยซูขอให้พระวจนะของพระเจ้าเขารู้สึกยังไงจิตใจถูกแทงจิตใจปรับใจเสียไหมเป็นยังไงนี่เป็นพระคำของพระเจ้านั้นแหละช่วยชีวิตของเราให้เราได้รับความรอดนี่เป็นยังไงวันหนึ่งมีประชุมใหญ่มาเลยรักษาโรคเลยเราชอบรักษาโรคแล้วไปเลยเลยให้รักษาโรคแล้วเขียนชื่อที่อยู่ที่ไหนบางคนนั้นปลอมที่อยู่ปลอมเลยบางคนนั้นเพียงอย่างถูกต้องแล้วผู้รับใช้จะไปหาเยี่ยมเขาเพื่อให้เขาเป็นคริสเตียนแท้ๆช่วยดูแลไปเลยเอ้าคุณเรียบร้อยแล้วใช่ไหมรักษาแล้วเวลาในสุขภาพดีใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เห็นหน้าอยู่ที่บ่เขาตัวยังไงอาจารย์ผมหายแล้วไปหมดทำไมคนเกาหลีไม่พูดอย่างนั้นแต่คนไทยนั้นพูดอย่างนี้ผมหายแล้วไปหมดทำไมเราถ้าป่วยไปคือพวกเรานี่เนี่ยรู้สึกมันใช้ดิเตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ถูกแล้วเขารู้สึกเหมือนถูกนี่แน่เรามันรักษาตรงนั้นมันไม่สำคัญกับที่ได้รับความรอดแต่สาวกของพระเยซูมีฤทธิ์ทั้งสองอย่างฤทธิ์มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์มาจากพระคำของพระเจ้าปัจจุบันนี้คริสเตียนรู้สึกเจริญช้าเพราะอะไรนี่เทศนานี่ไม่ใช่เป็นพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นฤทธิ์ของพระเจ้าไม่มาเลยรับเทศบางคนไม่เข้าใจเลยว่าเทศนาคืออะไรก็ไม่รู้สอนพระคัมภีร์คืออะไรก็ไม่รู้สอนพระคัมภีร์มันเทศนาเหมือนกันเลยผมนั้นไม่ต้องใช้คำอาจจะใช้คำอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมทำเป็นรับเทศดิข้าพเจ้าแบ่งปันประการของพระเจ้าแบ่งปันโอเคแบ่งปันเหมือนผู้นี้เป็นแม่ครัวเหมือนแม่ครัวหน้าที่ของผู้รับใช้จะเหมือนแม่ครัวแบ่งปันให้ผมให้ไม่ใช่คนอื่นให้คนนี้ให้อย่างนี้ความไม่ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องช้าผมใช่แล้วขอให้พระวจนะของพระเจ้าเทศนานั้นเป็นอะไรขอให้พระวจนะของพระเจ้านี่กำลังพูดอยู่ไม่ใช่เป็นคำพูดของผมเป็นเครื่องมือเท่านั้นข้อผ่านพระคำของพระเจ้าผ่านอย่างนี้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นเราต้องทำความสะอาดเรียบร้อยเพื่อพระคำของพระเจ้าผ่านพระเจ้าไปที่โน่นมีเบนมันมันอะไรเนี่ยนี่เป็นพระคำของพระเจ้า 100% สมมติพวกเราซื้อนำองุ่นตามองุ่นเขียนว่าที่นี่นี่นั่นราคาถึงไปเท่าสุดนี่นั่นมัน80เท่านะเอ้าถูกดีซื้อมาแต่ว่าดูแล้วกันนะนำองุ่น 50% นำองุ่น 50% น้ำธรรมดา 50% ทำไมเป็นอย่างนั้นแต่180น้ำอังุ่น 100% เราจะซื้ออะไร 100% หรือ 50% 100% ต้อง 100% ไม่ต้องซื้อนี่คือ 50% นะน่าจะชาวที่เป็นมันพี่น้องนี่ฟังพระคำของพระเจ้า 100% ของพระคำของพระเจ้าผ่านพี่น้องผมต้องทำถึงจะเป็นอย่างไรบ้างติดสันกับพระเจ้าอย่างไรศึกษาพระคัมภีร์อย่างไรถึงจะพระคำของพระรู้ใจของพระเจ้าแหละผ่านพระคำของพระเจ้าไม่ใช่สอนสอนพระคำนั้นผมสอนไม่ใช่พระเจ้าสอนผมสอนนี่คือเป็นพระคัมภีร์แต่แค่ขนาดนั้นไม่ใช่สอนพระคัมภีร์คือมาจากที่นอนที่นอนเพชรนั้นบางครั้งพูดอย่างนี้เลยแต่นั้นไม่ต้องเกียร์ไรผมเกียร์ไรจำไม่เก่งผมต้องเกียร์อะไรเพราะว่าถ้ารู้สึกมีปัญหาต้องดูไม่ต้องดูตลอดเวลาดูตลอดเวลาไม่ใช่เป็นเทศนาเลยบางครั้งคิดประเด็นต้องดูกำลังไปอย่างถูกต้องหรือเปล่านี่เป็นเพราะฉะนั้นต้องมาจากพระเจ้าถ้าอย่างนั้นพวกเราใช้พระเจ้ารู้พระคัมภีร์มาก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 แต่ว่าจนตายดูพระคัมภีร์ทั้งหมดก็ไม่ได้ปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องศึกษาพระคัมภีร์ตลอดเวลาศึกษาแล้วศึกษาอีกเห็นไหมครับที่เป็นอาจารย์เปาโลมันรู้พระคัมภีร์มากและประกาศพระกิตติคุณอย่างนี้เนี่ยกษัตริย์ว่าอย่างไรโอ้ยคุณมันคลั่งไปเลยคลั่งไปเฮ้รู้พระคัมภีร์มากแล้วคลั่งไปเลยน่าจะพวกเราเป็นยังไงขั้นไปด้วยพระคำของพระเจ้าที่นี่บางคนนั้นนี่นั่งหนังสืออ่านไม่ออกมีใช่ไหมครับสมัยก่อนที่คริสตจักรนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ทุกคืนที่น้องทำงานผู้ที่อ่านภาษาเกาหลีใหม่ละคนเกาหลีแต่ภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกมาเลยโอเคต่อที่หน้าที่308บรรทัดแรกบรรทัดแรกจากบรรทัดแรกไปนะผมจะอ่านช้าๆเอาตามมาไม่นานแล้วเขาอ่านหนังสืออย่างนั้นไม่ได้แต่อ่านหนังสือพระคัมภีร์ได้เลยคือจะช่วย